มื่อวันอังคารที่22ตุลาคม2567มีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่19สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1โดยก่อนเปิดการประชุมได้เปิดให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกสารหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาขอปรปกษสาหารือรวม15คนอาทินามยุรีโพธิแสนเรื่องผําคืออาหารแห่งอนาคตเนื่องจากผัามเป็นอาหารพื้นถิ่นของไทยประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมนำมาประกอบอาหารเพื่อรับประทาน ซึ่งผามุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการได้แก่ใยอาหารวิตามิน A วิตามิน B12 ลูทีนโพแทสเซียมฟอสฟ,ฟอรัสเหล็กแคลเซียมสังรสีและโปรตีนและผ่ามยังเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและสามารถทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้จึงเหมาะกับกลุ่มคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์กลุ่มคนรักสุขภาพซึ่งถือเป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดสุดยอดของแหล่งโปรตีนทดแทน,ปร,นประกอบด้วย 1. อาหารอินทรีย์ 2อ,อาหารเสริมสุขภาพ 3. อาหารทางการแพทย์และ 4. อาหารนวัตกรรมใหม่จึงของให้สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนงบการวิจัยและพัฒนาผ่าเป็นอาหารแห่งอนาคตนายชวพลวัฒนาพรมงคลเรื่องปัญหาการจราจรจนบนถนนพระรามสองจากถนนที่ชำรุดและน้ำท่วมขัง ซึงพบว่าส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทางจากการจาราจรที่ติดขัดหรือรถเสียจากการตกหลุ่มที่เกิดจากการชำรุดเสียหายของถนนซึ่งได้นําเรื่องดังกล่าวหารือก,กับจังหวัดให้มีการแจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในฤดูฝนแต่ไม่มีการดําเนินการใดๆทําให้รถของประชาชนได้รับความเสียหายและป้ายทะเบียนรถสูญหายเป็นจานวนมากนอกจากนี้ยังพบว่าสะพานกับรถบนถนนพระรามสองตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานข้าแม่น้ําท่าจีนจนถึงเขตอำเภอบ้านแพวมีเพียงสองจุด ทำให้ประชาชนใช้วิธีการขับรถย้อนสอนซึ่งอันตรายและเสี่ยงต่อกา,การเกิดอ,อุบัติเหตุเป็นอย่างมากจึงขอให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมดําเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไปในยุคคนชนะวัดปัญญาเรื่องประชาชนในพื้นที่ตําบลคลองนาลายจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ําประปาเพื่ออุปโภคบริโภคเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลคลองนาลายและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่9และหมู่ที่10บ ตำบลคลองนาลายอําเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนว่าประชาชนจำนวน200กว่าครัวเรือนไม่มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคมาหลายสิบปีที่ผ่านมาจะใช้น้ำจากบ่อสาธรารณะเพื่อทำความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้าสำหรับบ่อที่ขุดขึ้นเองไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากน้ำมีคราสีแดงเข้มและเป็นสนิมและปนเปื้อนสารเคมีเมื่อไปร้องเรียนกับส่วนราชาการแจ้งว่าไม่มีงบประมาณจึงของให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อขยายเขตประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจากนั้นเข้าส่วรระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนรัษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจำนวน4ี่ฉบับโดยที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับที่พศเห็นด้วย157เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงงดออกเสียง3เสียงไม่ลงคะแนนเสียงสองเสียง 2. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พศเห็นด้วย161เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเส,ส,สียงสองเสียง 3. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร,รราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พศเห็นด้วย162เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเส,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 สียงสองเสียง4่ร่างพระราชบัญญ,ญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและน,นวัตรกรรมแห่งชาติฉบับที่พศไว้พิจารณาเห็นด้วย1นึเสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงสองเสียงโดยที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามาัญพิจารณาร่างพระราชบ,บัญญัติกาุดมศึกษาฉบับที่พศเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบ,บัญญัติทั้งหมดกำหนดไปจะติดภายใน7วัน